มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวนาน้ำตาตกหลังแห่เช็คธกส.โอนเข้าบัญชีหลังเห็นยอดเงินล่าสุดค่ะเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเงินประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลชาวสวนยางทยอยเดินทางนำบัตร ATM และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เข้าตรวจสอบสถานะการเงินในบัญชีเพื่อติดตามเงินประกันรายได้ของชาวสวนยางที่รัฐบาลรับปากจะทยอยโอนเข้าบัญชีให้เริ่มตั้งแต่วันแรกก็คือ11ธันวาคม2563ทั้งนี้ต่างผิดหวังนะคะเพราะได้แค่เงินส่วนต่างเพียงเล็กน้อยไม่กี่ร้อยบาทโดยหวังจะนำเงินช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวจากผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมที่ไม่ได้กรีดยางมานานนับสัปดาห์และจำนวนมากถูกน้ำท่วมขังสวนยางขณะเดียวกันพบว่าราคายางเริ่มตกต่ำลงมาอีกระลอกหนึ่งล่าสุดราคาน้ำยางสดนะคะเหลือเพียงกิโลกรัมละ 41-43 บาทค่ะตัวอย่างเช่นชาวสวนยางบางคนเป็นเจ้าของเนื้อที่3ไร่ได้เพียง200กว่าบาทเท่านั้นนะคะบางรายกรีดยางเท่าแก่จำนวน11ไร่นำบัตร ATM มากดเงินได้เพียง400บาทก็ต้องนำไปแบ่งกันทำให้ต่างผิดหวังเพราะไม่สามารถช่วยอะไรชาวสวนยางตอนนี้ก็ลำบากค่ะพร้อมระบุว่ารัฐบาลช่วยไม่ตรงจุดควรจะช่วยประกันราคามากกว่าไม่ให้น้อยกว่าราคากิโลกรัมละ 55-60 บาทโดยล่าสุดวันนี้ราคายางลดต่ำลงครั้งล่าสุดลดลง 2-3 บาทจากราคาน้ำยางที่ขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 54 บาทวันนี้เหลือกิโลกรัมละ 41-43 บาทเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ